นี้กลับมานะฮะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดกองวิก3นี่ต้อนรับนักแสดงหน้าใหม่ของเราครับผมครับสวัสดีครับผมตุ้ยกิตติมลทาครับเพิ่งเข้าวงการได้5วันนะครับผมอ๋อคุณตุ้ยครับครับคุณน่ะหน้าไหม้แล้วต้องผมนี่นักแสดงหน้าใหม่จากเกาหลีด้วยฮะของใหม่นี่บิดเบี้ยวได้บ้าไม่มีหน้าใหม่อยู่2คนนี้นี่ไม่งั้นสวัสดีนักแสดงหน้าใหม่ครับสวัสดีครับนี่แนะนำตัวหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมเนี่ยชาวเปิดกองวิก3จะได้รู้จักกันแนะนำหน่อยครับสาวสวยก่อนเลยครับชื่ออะไรคะชื่อพลอยคาโรไลน์เอมม่าสปริงเกตค่ะโอ้โหชื่อยาวไปมากสปริงเกตเป็นแฟรงเกนสไตน์เลยนะค่ะชื่อหลองแล้วครับผมสวัสดีครับชื่อตุลครับภากรธนสิรินิชัยครับนี่หนุ่มสถาปัตย์นะอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้จักนักแสดงใหม่ของเราแกะกล่องให้มากขึ้นฉะนั้นเดี๋ยวเราจะแบบถามข้อมูลส่วนตัวหน่อยละกันครับนะน้องพลอยมีแฟนหรือยังครับนี่โหมันทิ่มตาบอดมันส่วนตัวเกินไปนี่แกจะจีบน้องหรือไงบอกอายุ15นั่นน่ะอุ้ยพูดไปเล่นกำลังคุกคุกคุกเลยนะเว้ยอายุ15เหรอถูกต้องครับจริงเหรอเนี่ยอ๋อเลยอายุ15แล้วเข้ามาเล่นเรื่องแรกถือว่าเร็วมากเหมือนกันนะเนี่ยฉะนั้นเดี๋ยวเราเก็บข้อมูลของน้องพลอยไว้ก่อนดีกว่านะถามน้องตุลก่อนละกันรู้สึกว่าเรื่องแรกคงจะเคอะเขินกันเดี๋ยวพี่ยิงคำถามละกันน้องตุลอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุ20ปีครับอายุ20ปีตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ตอนนี้อยู่ชั้นปีที่4ครับคณะสถาปัตย์จุฬาโอ้สถาปัตย์จุฬาสถาปัตย์ไงที่ผมบอกแล้วในบทล่ะในบทรับบทเป็นอะไรเรื่องนี้รับบทเป็นคุณหมอครับชื่อหมออิดเล่นเป็นคุณหมออายุประมาณ28ครับก็เป็นวัยรุ่นตอนปลายๆวัยรุ่นตอนปลายๆครับเป็นรุ่นพี่ของนางเอกอีกทีนึงเป็นหมอที่อยู่ที่สุพรรณที่ชนบทนะครับรับบทเป็นหมอยากไหมครับก็เรียกว่ายากมากเลยนะครับคือผมไม่เคยแสดงละครหรือว่ารับอะไรที่เป็นหมอมาก่อนเลยเนี่ยก็เลยต้องไปศึกษาแบบจริงๆจังๆเลยโชคดีที่คุณแม่เป็นหมอครับอ้าวเข้าทางเลยอย่างงี้เข้าทางคนใกล้ตัวเราสามารถลองแบบรีเสิร์ชมาได้ครับก็ไปถามคุณแม่ว่ามันเป็นยังไงบ้างการที่ต้องแสดงท่าทางเป็นหมอการพูดกับคนไข้อะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็จะมีท่าทางเฉพาะออกไปพูดง่ายๆว่าทำการบ้านมาแน่นกับละครเรื่องแรกกับบทบาทแรกของเขาถามนักแสดงหน้าใหม่ของเราดีกว่าแม้อายุ15แต่ได้เล่นละครเรื่องแรกแล้วเป็นไงรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นตอนนี้ตื่นเต้นใช่ค่ะก็เป็นละครเรื่องแรกแล้วน้องพลอยก็เพิ่งอายุ15ก็ตื่นเต้นกลัวจะเล่นไม่ได้แล้วก็เข้ากับพี่ตุ้ยที่เขาแบบเล่นมานานอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนแบบก็กลัวว่าแบบจะเก่งไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในเรื่องรับบทเป็นคนอายุ23เนี่ยน้องพลอยเพิ่ง15อะไรเงี้ยค่ะก็เลยกลัวจะแบบบุคลิกจะแบบไม่เหมือนกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะอ่ะความสัมพันธ์ของ Into On ในเรื่องเป็นยังไงบ้างค่ะบทของตัว Into On ตอนแรกก็เจอรักพี่เข้มมากเพราะว่าพี่เข้มเป็นผู้ชายที่หล่อเพอร์เฟกต์ดูดีเป็นคนดีที่แบบคุณพ่อเราก็ชอบตัวเราก็ชอบรู้สึกว่าปกป้องเราได้แต่สุดท้ายก็มันเป็นแค่ป๊อปปี้เลิฟค่ะโอ้ยตั้งนานผมว่าผิดตั้งแต่คิดชอบพี่เข้มแล้วเพราะความจริงในตัวของ Into On ก็คือชอบหมออิดค่ะไอ้เหี้ยอันนี้เป็นคู่พระนางเขาเขาคู่กันเขาคู่กันสุดท้ายก็มาลงตัวที่หมออิดนั่นเองแต่ว่าเรื่องราวกว่าจะมาคู่หมออิดได้ก็ถือว่าเขาน่ารักนะเขาน่ารักเป็นไงเป็นไงมีคงมีเขินอะไรด้วยเนี่ยใช่ไหมแบบคือตอนแรกเนี่ยที่เจอตัว Into On เลยอ่ะผมก็เป็นหมออยู่บ้านนอกแล้วโดยตัวที่เป็นคาแรคเตอร์ในเรื่องเนี่ยผมจะแบบไม่รู้สึกชอบเลยตั้งแต่แรกแล้วพอได้ไปๆมาๆก็ได้รู้จักตัวจริงๆได้เห็นว่าเขาเป็นคนดียังไงเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยติ๊งกันแล้วพอตอนนี้โอ้ถ่ายมาแบบนานพอสมควรแล้วรู้สึกว่าลดความตื่นเต้นอะไรไปได้ไหมสำหรับละครเรื่องแรกหลังๆนี่ลดไปได้เยอะเลยครับแรกๆนี่เข้าแค่บอกว่าเข้าซีนนี่ก็เริ่มแบบเกรงละผู้กำกับจะคัดแบบต้องเนี่ยมาดูเทปอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีนอยบ้างเหมือนกันเนาะมีครับมีแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องตื่นเช้าครับมันตื่นเช้าจริงๆมันผมนับถือมากเนื่องนักแสดงทุกคนมาถึงแล้วแบบพี่วิกกี้พี่ตุ้ยพี่เป๊กเนี่ยพร้อมเข้าแต่ว่าผมก็ยังง่วงๆอะไรเงี้ยก็ต้องจูนเยอะเพราะว่าต้องตื่นมาถ่ายที่สุพรรณกันทุกวันตื่นแต่ตีสี่ทุกวันโลเคชั่นเราอยู่ต่างประเทศตลอดเวลาต่างจังหวัดครับผมต่างจังหวัดเรียกได้ว่าประมาณ 90% ของทั้งเรื่องเนี่ยเป็นที่สุพรรณกันหมดเลยนอกจากบทบาทที่น้องพลอยเนี่ยได้รับก็คือเป็นดารานักแสดงในเรื่องนะฮะได้รำฉุยฉายด้วยเหรอใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างไหนเล่าซิไหนเล่าซิค่ะน้องพลอยเป็นคนเรียนรำมาตั้งแต่มัธยมประถมแล้วใช่ไหมคะก็มั่นใจมากว่าตัวเองจะรำได้แบบรำที่เรียนมาคิดว่าโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นลูกครึ่งที่เรียนรำมาเนี่ยนะใช่ค่ะเป็นคนชอบรำค่ะแล้วก็พอคิดว่าคงแบบจับท่าหรือต่อท่านิดๆหน่อยๆก็คง
ผ่านแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาเข้าฉากจริงๆมีครูแบบมาจับท่ามาต่อท่าให้ก็แบบเพิ่งรู้ว่าที่เราเรียนรำมาค่ะเป็นแค่ครึ่งเพลงของเพลงฉุยฉายเองค่ะเป็นแค่ครึ่งท่อนของเขาอะค่ะโอ้โหไม่งั้นตอนนี้ถึงคราวที่นักแสดงหน้าใหม่ของเราจะฝากละครแล้วครับตุนก่อนละกันครับก็อยากฝากทุกคนนะครับฝากติดตามละครเรื่องตะวันบานทุ่งด้วยครับไปดูชีวิตสนุกๆของพวกเราชาวแบบชนบทกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเนื้อเรื่องก็ครบเขาเรียกครบรถอย่างแน่นอนครับผมแล้วก็เล่นเรื่องแรกเลยของผมก็ฝากตัวละครน้องอิฐด้วยนะครับนี่ครับผมหมออินพันไปอินดูออนครับค่ะก็ละครเรื่องแรกก็อยากฝากให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆติดตามน้องพลอยด้วยนะคะน้องพลอยตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทกับละครเรื่องนี้มากค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนสนุกไปกับบท Into On ที่น้องพลอยได้รับด้วยค่ะนี่น่ารักมากนะครับยังไงก่อนจากกันไปนะครับก็ต้องขอฝากละครตะวันบ้านทุ่งไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของมิตรรักแฟนเพลงด้วยนะครับเดี๋ยวๆครับคุณเป๊กครับคุณนี่คุณมาเป็นแนวลูกทุ่งเลยนะครับผมใจเย็นๆครับเกินไปให้มันเข้ากับบรรยากาศของละครเราไงมันออกแบบลูกทุ่งนิดนึงนอกเหนือจาก6คนวันนี้นะครับที่พวกเรามาอยู่กันในเปิดกองวิก3นะครับยังมีนักแสดงอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่มาสร้างความสนุกสนานความบันเทิงนะครับในละครเรื่องนี้นะครับยังไงก็ฝากแฟนๆช่อง3นะครับแฟนๆเปิดกองวิก3นะครับติดตามละครของเราไว้ด้วยแล้วกันนะครับใช่มีนักแสดงเพียบไม่ได้แค่มี6คนแล้วนอกนั้นจะมาคุยกับปาทองไม่ได้มีแค่นี้แน่นอนนะยังไงฝากด้วยนะสำหรับละครเรื่องตะวันบ้านทุ่งวันนี้พวกเราลาไปก่อนแล้วครับลาอยู่เนิร์ฟเลิฟอยู่นะสวัสดีครับสวัสดีครับ